จบลงไปแล้วนะครับผมกับงาน Apple Event Peak Performance นะครับผมมีการเปิดตัวสินค้าใหม่หลายตัวเลยนะครับจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวผมมาสรุปให้ฟังในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะสรุปข้อมูลสินค้าใหม่ๆแล้วก็มีการอัปเดตอะไรที่เราได้เห็นในงาน Apple Event Peak Performance กันบ้างน,นะครับเริ่มต้นตัวแรกเลยนะครับนั่นก็คือในฝั่งของ iPhone 13 Series ครับ iPhone 13 Series ในรอบนี้เป็นการอัปเกรดสีใหม่ให้กับ iPhone 13และ iPhone 13 Pro ครับซึ่งสีใหม่ก็คือสีเขียวครับ ในของฝั่ง iPhone 13และ iPhone 13 Mini นะครับผมส่วนฝั่งของ iPhone 13 Pro กับ iPhone 13 Pro Max จะใช้ชื่อว่าเป็นสีเขียวเอาลไพนะครับผมราคายัางคงเท่าเดิมครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงระบบภายในชิปยังคงเป็น A15 เหมือนเดิมนะครับผมสำหรับรีวิวของ iPhone 13นั้นว่ามีความโดดเด่นอะไรยังไงบ้างตามไปดูที่คลิปที่ผมรีวิวเอาไว้ให้ได้ชมกันนะครับผมส่วนอันดับต่อมานั่นก็คือเรื่องของ iPhone SE รุ่นที่3นะครับซึ่งเป็นการเปิดตัวขึ้น มาใหม่นะครับเป็นการอัปเกรดจาก iPhone SE รุ่นที่2นะครับไฮไลท์เด่นใน iPhone SE รุ่นที่3จะอยู่ที่จุดหลักๆก,ก็คือเรื่องของชิป CPU ครับมาพร้อมชิป CPU A15 ซึ่งเป็นชิปที่อยู่ใน iPhone 13 Series ความเร็วความแรงจัดมาให้เต็มเลยนะครับผมนอกจากชิป CPU ที่เร็วแรงแล้วนะครับผมยังรองรับสัญญาณ 5G อีกด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโมเดลครับผมสำหรับ iPhone ที่รองรับสัญญาณ 5G ซึ่งก่อนหน้านี้จะมี iPhone 12และ iPhone 13ซีรีส์มานะครับน้องเล็กก็ตามมาครับผมสำหรับ iPhone SE รุ่นที่3ทั้งนี้นะครับผมยังมาพร้อมกับกระจกที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นกระจกเซรามิกกลาสนะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังครับผมทำให้ทนต่อแรงตักระแ ได้มากยิ่งขึ้นนะครับพอๆกับทางฝั่งของ iphone 13 series ครับผมรองรับการชาร์จไร้สายครับผมแบบ qi standard เหมือนเดิมยังไม่รองรับการชาร์จแบบ m a g safe นะครับผมพอร์ตยังคงใช้แบบ lightning เหมือนเดิมนะครับ ตัวกล้องเองมาพร้อมความละเอียด12ล้านสำหรับกล้องหลังกล้องหน้า7ล้านพิกเซลเหมือนเดิมนะครับผมและด้วยพลังของชิป A15 ตัวนี้นะครับผมทำให้ประสิทธิภาพทางด้านแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นนะครับมาพร้อม3สีครับผมได้แก่สี Midnight สี Starlight แล้วก็สีแดง Product r e d นะครับผมส่วนราคาจำหน่ายนะครับเริ่มต้นอยู่ที่15,900บาทครับความจุจะมีให้เลือกอยู่3ความจุได้แก่ 64 g b 128 g b และ256 g b นะครับเปิดให้พรีออเดอวันแรก18มีนาคมครับและวางขายที่หน้าร้าน25มีนาคมที่กำลังจะถึงนี้ครับ สินค้าตัวที่3นะครับที่เราได้เห็นในงานนั่นก็คือในฝั่งของ iPad Air รุ่นที่5ครับดีไซน์ใน iPad Air รุ่นที่5จะมีความคล้ายคลึงกับ iPad Air รุ่นที่4แต่สิ่งที่โดดเด่นเพิ่มเติม,มนั่นก็คือเรื่องของชิป CPU M1 ครับผมตัวนี้ถือว่าเป็น iPad รุ่นที่2นะครับที่มีการนำชิป CPU M1 มายัดใส่ครับผมประสิทธิภาพเร็วและก็แรงมากยิ่งขึ้นดีไซน์แบบเดิมจึงทาให้การรองรับ Apple Pencil ยังคงเป็นแบบเดิมครับ Apple Pencil รุ่นที่2แต่สิ่งที่เสริมขึ้นมาอีกคือการรองรับสัญญาณ5 g ครับผมจึงทําให้เป็น iPad รุ่นที่3ครับที่รองรับสัญญาณ5 g เพราะว่าก่อนหน้านี้จะมี iPad mini รุ่นที่6แล้วก็ iPad Pro M 1นะครับที่รองรับสัญญาณ5 g ไปก่อนหน้านี้นะครับผมส่วนเรื่องของกล้องครับอัปเกรดมาเป็นกล้องหน้า12นล้านพิกเซลครับผมเป็นแบบ ultra wide ทำให้รองรับฟีเจอร์ Center Stage ชั่นเองนะครับผมและมาพร้อมสีใหม่ครับผมนั่นก็คือโทนของฝั่งสีม่วงแต่สรุปโดยรรวมเื่อง สีของ iPad Air รุ่นที่5นั้นจะมีอยู่5สีนะครับได้แก่สีเทา Space Gray สีชมพูสีม่วงและก็สีน้ำเงินนะครับ ความจุจะมีให้เลือกอยู่2ขนาดครับผมอยู่ที่64 g b และ256 g b นะครับผมราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่2 9 0 0บาทซึ่งหากเมื่อเทียบกับ iPad Air รุ่นที่4นะครับจะแพงขึ้นมาประมาณ1,000บาทนะครับผมโดยรวมครับผมทั้งทางฝั่งของพอร์ตนะครับก็ยังคงใช้เป็น USB-C เหมือนเดิมครับผมระบบการยืนยันตัวตนนะครับก็จะเป็นแบบ Touch ID เหมือนเดิมส่วนหน้าจอนะครับมาพร้อมขนาด10.9นิ้วเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็รองรับอุปกรณ์เสริมอย่างที่บอกไปครับ จะมีทางฝาของของ Apple มดรุ่นที่2แล้วก็ Magic Keyboard พร้อมทั้ง Smart Keyboard f o r i o นะครับส่วนในเรื่องการจัดจำหน่ายนะครับตอนนี้ iPad Air รุ่นที่5ยังไม่มีกำหนดการในประเทศไทยนะครับถ้าหากว่ามีความคืบหน้าอย่างไรจะมารายงานให้ได้ทราบกันนะครับนี่คืออุปกรณ์ที่3ที่ถูกเปิดตัวในงานนะครับ เรื่องต่อมานะครับเป็นการอัปเกรดชิป CPU M1 Series ครับผมเดิมทีจะมี M1 ธรรมดา M1 Pro M1 Max อย่างที่เราเคยทราบไปแล้วใช่ไหมครับในงาน Peak Performance ครั้งนี้นะครับผม Apple ได้เปิดตัวชิป CPU ที่อัปเกรด M1 Max ขึ้นมาอีกนะโดยเขาใช้ชื่อว่า Apple M1 Ultra หลักการของ M1 Ultra คือการนำชิป CPU M1 Max รับ2ตัวเข้ามารวมกันนะครับโดยการมีช่องทางการเชื่อมต่อเอาง่ายๆเอามารวมกัน2อันนั่นแหละจึงทำให้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นถึง2เท่าเดิมทีครับแรมสูงสุดได้ที่64 g b ก็จะกลายเป็น128 g b CPU ครับสูงสุดเดิมทีอยู่ที่10คอก็จะกลายเป็น20คอครับแล้วก็การ์ดจอเดิมที32คอ ก็จะกลายเป็น64คอร์ดังนั้นเอาง่ายๆว่าประสิทธิภาพของชิป CPU M1 Ultra นั้นคือมันมอนสเตอร์หรือว่าสัตว์ประหลาดมากๆครับแรงมากๆนี่ฮะหลังจากถูกเปิดตัวณตรงจุดน,นี้นะครับผม M1 Ultra ทาง Apple จึงนำชิปตัวนี้ครับมาใส่ไว้ในอุปกรณ์ตัวใหม่ล่าสุดที่ชื่อว่า Mac Studio Mac Studio เป็นเครื่อง PC ครับ มีความคล้ายคลึงกับทางฝั่งของ Mac Mini ที่เราเคยเห็นดีไซน์เป็นกล่องสี่เหลี่ยมเรียมครับแต่ว่า ภายในนั้นอัดแน่นด้วยประสิทธิภาพตัวเคสนะครับผมของ m a c Studio นะครับความกว้างจะอยู่ที่7.7นิ้วครับความสูงจะอยู่ที่3.7นิ้วซึ่งมันดูคอมแพ c t แล้วก็เล็กมากๆแต่ตรงจุดนั้นครับผมมีการยัดแน่นด้วยเทคโนโลยีครับมีตัว Logic Board อะไรอยู่ข้างในครับแล้วก็มีชิป CPU ที่ถูกยัดเข้าไปใน m a c Studio ตัวนี้นะครับผมมีชิป CPU อยู่2ชิปครับที่เขาให้เลือกได้แก่ M1 Max แล้วก็ M1 Ultra นะครับผมขึ้นอยู่กับว่าเราจะจะได้เลือกเป็นแบบชิปแบบไหนระบบภายในนอกจากนั้นครับก็จะมีการระบายความร้อนนะครับซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญเลยนะตัวฐานด้านล่างสุดครับจะเป็นการดีไซน์เจาะรูเพื่อให้อากาศครับไหลเวียนจากด้านล่างเพื่อนาไปสู่การระบายความร้อนของระบบภายในแล้วก็ไหลออกไปที่ด้านหลังนะครับผมมีพัดลมภายในอยู่2ตัวนะครับผมช่วยในการรักษา พวกอุณหภูมิภายในของตัวเครื่องไม่ให้สูงนะครับคราวนี้ครับเรื่องพอร์ตครับด้านหน้ามาพร้อมพอร์ต USB 2พอร์ตครับที่เป็นพอร์ต USB-C แบบ Thunderbolt แล้วก็จะมีช่องอ่าน SD card นะครับซึ่งเป็น SD card ประเภท SDXC นะครับเหมาะสำหรับสายการถ่ายภาพการถ่ายวิดีโอที่ต้อง transfer ข้อมูลจาก memory card ลงมานะครับพอมาที่ด้านหลังนะครับผมตัวเครื่องนะครับจะมีพอร์ตต่างๆนะครับได้แก่พอร์ต Thunderbolt 4นะครับที่เป็น USB-C มาให้เราเชื่อมต่อนะครับถึง4พอร์ตมีพอร์ต USB SBA 2พอร์ตครับมีพอร์ต HDMI 1พอร์ตมีพอร์ต3.5มดมิลิเตนพะครับผมที่จะช่วยให้เราเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้นะครับผมและนอกจากนี้นะครับยังมาพร้อมพอร์ตอีเทอร์เน็ตความแรงระดับ10 g กิกะบิตด้วยนะครับผมดีไซน์ค่อนข้างคอมแพ c t แล้วก็เต็มไปด้วยประสิทธิภาพมากๆเลยนะครับผมถือว่าเป็นประสิทธิภาพของระดับโปรมากเลยทีเดียวนะครับเมื่อไปเปรียบเทียบกับทางฝั่งของเครื่อง iMac เหรือว่าทางฝั่งของ Mac Pro เองนะครับ Mac Studio ตัวนี้ก็สามารถทำประสิทธิภาพได้สูงกว่าและการกินพลังงานก็น้อยกว่าเช่นเดียวกันนะครับแต่จะมากน้อยเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกให้ได้ชมกันอีกทีนึงนะครับอันนี้เป็นฝั่งของเครื่อง PC ที่ถือว่ามีความตื่นเต้นเป็นอย่างมากนะครับในการเปิดตัวในรอบนี้มาควบคู่กับทางฝั่งของ Mac Studio นั่นคือการเปิดตัวหน้าจอตัวใหม่ของทาง Apple ครับ ต้องบอกว่า Apple ไม่ได้เปิดตัวหน้าจอของตัวเองค่อนข้างที่จะนานเลยนะครับในรอบนี้ครับผมหน้าจอที่เปิดตัวคือ Studio Display ครับ ความละเอียดจะอยู่ที่ 5K ครับผมแล้วก็หน้าจอขนาดจะอยู่ที่27นิ้วนะครับเอาง่ายๆว่าความละเอียดจะพ่อๆกับทางฝั่งของหน้าจอของ iMac 27นิ้ว 5K นะตอนนี้แต่ความพิเศษของเขาไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้ครับผมนอกจากจะแสดงภาพความละเอียด 5K แล้วนะครับในตัวเครื่องเองก็ยังมีลำโพงครับผมมีกล้องด้วยนะครับแล้วก็มีไมค์ตัวลำโพงครับผม มีทั้งหมด6ลลำโพงครับจะแบ่งเป็น4ี่ลำโพงที่เป็นซับบูเฟอร์และอีก2องลำโพงที่เป็นทวิสเตอร์ครับผมและด้วยการทำงานร่วมกับชิปซ u a 1 3 b i o n i c นะครับที่มีอยู่ภายในหน้าจอตัวนี้นะครับผมจึงทําให้ระบบเสียงของหน้าจอตัวนี้รองรับแบบ สเปเชียลอ udi โอเป็นแบบเสียงเซอร์ราลได้ด้วยนะครับทำให้เราสามารถดูคอนเทนต์ได้ด้วยถ้าสมมุติว่าเราเชื่อมต่อเข้ากับเครื่อง Mac ตัวนี้นะครับผมผ่านสาย USB-C เพียงเส้นเดียวนะครับสามารถชาร์จไฟให้ด้วยแล้วก็เสียงออกมาถ้าเราดูหนังเนี่ยออกเป็นเซอร์ราลเลยครับผมถือว่าเยี่ยมมากๆเลยนะครับผมนอกจากนี้ครับตัวกล้องครับมีกล้องหน้าครับความละเอียด12ล้านพิกเซลแบบอัลตร้าไวจึงทำให้รองรับฟีเจอร์เซนเตอร์สเตครับ เราสามารถทําการวิดีโอคอลกับเพื่อนๆหรือว่ากับครอบครัวครับภาพคมชัดสวยงามแล้วก็เคลื่อนไหวตามการเคลื่อนไหวของเราด้วยนะครับผมนอกจากตัวกล้องแล้วไมโครโฟนครับมีทั้งหมดถึง3ตัวที่อยู่ด้านบนนะครับตัวนี้จะช่วยเก็บเสียงให้นะครับก็ประโยชน์ก็จะมาใช้ในเรื่องของการสนทนาวิดีโอคอลนะครับบวกกับตัวกล้องนั่นแหละจึงทําให้ตัวนี้มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะครับ แค่มีไม่ยังไม่พอนะครับผมถ้ามาดูที่ฝั่งของด้านหลังนะครับสตูดิโอดิสเพย์ตัวนี้นะครับจะมีพอร์ต USB มาให้ทั้งหมด4พอร์ตครับที่เป็นพอร์ต USB-C 1พอร์ตจะเป็นแบบ Thunderbolt นะครับที่เอาไว้เชื่อมต่อกับพวกอุปกรณ์ Mac ต่างๆทั้ง MacBook Air MacBook Pro Mac Mini นะครับสามารถเชื่อมต่อผ่าน Thunderbolt ได้เลยนะครับและอีก3พอร์ตครับจะเป็นแบบ USB-C ที่สามารถเชื่อมต่อเข้าไปถ่ายโอนข้อมูลได้ด้วยนะครับผมอย่างที่บอกครับตัว Thunderbolt เองครับผมถ้าเราเสียบเข้ากับทางฝั่งของเครื่อง Mac เนี่ยตัวหน้าจอครับจะชาร์จกระแสไฟฟ้าให้กับทางฝั่งของ Mac ได้ด้วยนะครับความแรงสูงสุดจะอยู่ที่96วัตต์นะครับผม เสริมในเรื่องความละเอียดของหน้าจออีกนิดนึงนะครับผมอย่างที่บอกไปขนาดหน้าจอ27นิ้วแล้วก็ความละเอียด 5K ใช่ไหมครับความสว่างของหน้าจอจะอยู่ที่600นิตนะครับผมขอบเคสสีรองรับแบบ P3 ด้วยนะครับผมและก็รองรับการแสดงผลแบบ True Tone ทำให้รูปภาพที่ออกมามีความเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับตัวหน้าจอตัวนี้เนี่ยมาพร้อมขาตั้ง ที่จะมีความคล้ายคลึงกับทางฝั่งของ iMac 24นิ้วที่สามารถปรับมุมมองได้30องศานะครับผมแต่ก็จะมีตัวเลือกครับผมเผื่อว่าใครอยากจะได้ขาตั้งที่สามารถปรับระดับขึ้นลงได้ ทาง Apple ก็จะมีให้เลือกเช่นเดียวกันนะครับแต่จะเพิ่มราคาขึ้นมาอีกนิดนึงเพราะว่าราคาของขาตั้งมาตรฐานจะอยู่ที่54,900บาทแต่ถ้าเป็นขาตั้งที่เป็นปรับยกได้นั้นจะอยู่ที่68,900บาทนะครับและทั้งนี้เองก็จะมีเวอร์ชั่นที่เป็นเครือบแบบนาโนด้วยนะครับเผื่อว่าใครต้องการลดแสงสะท้อนของหน้าจอก็สามารถเลือกเป็นรุ่นที่ โค้ดแบบนาโนได้นะครับผมตอนนี้หน้าจอ Studio Display เองก็เปิดขายแล้วนะครับผมสามารถสั่งซื้อได้ผ่านทาง Apple Store ออนไลน์ได้เลยนะครับนอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมนะครับคือฝั่งของคีย์บอร์ดแล้วก็ Trackpad ที่เป็นสีดำครับเดิมทีก่อนหน้านี้ Apple จะเปิดขายแต่เป็น Limited e dition นะเพราะว่าเคยเปิดขายแล้วก็เลิกขายไปนะครับดังนั้นสรุปในรอบนี้จะมีเมาส์ที่เป็นสีดำนะครับ Magic Mouse เมจิกเมาส์ที่เป็นสีดำคีย์บอร์ดนะครับที่เป็นสีดำแบบยาวนะครับมีนัม แล้วก็มีทางฝั่ง Trackpad ที่เป็นสีดําให้อีกด้วยครบเซ้เลยนะครับเผื่อว่าใครอยากได้โทนสีดํามาใช้งานร่วมกับ Mac Studio และ Studio Display ก็สามารถเลือกได้เช่นกันนะครับ <c oughs> ในฝั่งของราคานะครับผมสำหรับเครื่อง Mac Studio นะครับผมราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 69,900บาทสำหรับรุ่นที่ใช้ชิป CPU M1 Max นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นที่ใช้ชิป CPU M1 Ultra นะครับราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่139,900บาทนะครับฝั่งของหน้าจอ Studio Display ครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่54,900บาทนะครับซึ่งหากเปรียบเทียบกับ Apple Pro Display XDR นะครับตัวนั้นจะอยู่ที่154,900บาทก็ถือว่าประหยัดกว่า เกือบ3เท่าเลยนะครับผมดังนั้นก็เลือกให้เหมาะสมครับผมและตอนนี้หน้าจอ Studio Display ก็ เปิดให้สั่งซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมส่วนทางฝั่งของเครื่อง Mac Studio นะครับยังไม่มีกาหนดการวางขายในประเทศไทยถ้าหากทราบเมื่อไรเราจะมาแจ้งให้ได้ทราบกันนะครับนี่คือภาพรวม o v e r ออล All เลยครับผมจากงาน Apple Event Peak Performance นะครับเห็นกันหลายๆอุปกรณ์เลยนะครับผมเดี๋ยวยังไงผมจะสรุปแต่ละตัวให้ได้ฟังกันนะครับก็ทยอยย,อย,ย,อยตามไปดูคลิปแล้วก็ข้อมูลต่างๆที่เราได้อัปเดตในเว็บไซต์แล้วก็ Facebook Page iMod ของเราด้วยนะครับฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้าอย่างแน่นอนเดี๋ยวผมจะมาเก็บตกรายละเอียดอื่นๆ ไปก่อนขอบคุณแนละสวัสดีครับ